โมอามีนาเบิร์ตเทคนิคจำได้เสมอวันคล้ายวันเกิดแตงโมนิดาเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วสำหรับการจากไปแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังจากที่เธอได้ประสบอุบัติพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูรลสงครามจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์6 5 6 5ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนคนสนิทและแฟนคลับที่ติดตามผลงานทั้งประเทศล่าสุดวันที่13กันยายนซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของแตงโมทางเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวสโตเนอร์บีเพร้อมกับโพสต์ภาพคู่ในอดีตกับแตงโมเขียนแคปชั่นอวยพรเอาไว้ว่า HBD มีความสุขแฮปปี้ทุกๆเรื่องสู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้นะพระเจ้าคุ้มครองในขณะที่โมอามีนาอีกหนึ่งเพื่อนซีของแตงโมโพสว่าวันเกิดที่ปีนี้โมมาเป่าเค้กให้พี่ที่ร้านแอดเชบาชวีนะชอบไหมปีนี้โมพี่พึ่งพี่แจ็คแม่ออสเอาโดนัทที่พี่ชอบมาเป่าให้นะคิดถึงพี่ตลอดไป วันที่13กันยายน2 0 2 3รูปนี้เราถ่ายกันเมื่อปีที่แล้วเองนะ